เอาแล้วค่ะเข้าให้เลยเข้าแล้วสวัสดีครับสวัสดีเหรอหาอะไรน่ะหาอะไรหาปี๊บให้คุณอยู่เฮ้ยใครก็ใช้ปี๊บกันอยู่ไหนนะอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยแต่ว่าคุณทายผลถูกเลยนะทายผิดจะผิดฝั่งสองหนึ่งก็บอกว่าสองหนึ่งจริงเฮ้ยสุดยอดอ่ะแม่นมากแม่นมากแม่นมากเป็นไงบ้างนี่ถ้าเกิดสวนนะรวยเล็กเป็นไงเป็นไงพูดความรู้สึกหน่อยดูอยู่ใช่ไหมดูดูครับตื่นไปดูคนหลับอดนอนตื่นมาดูมันไม่ถึงกับหัวร้อนไม่หัวร้อนนะคือมันก็เล่นโอเคไม่แย่มากครับแต่ว่าก็เซลเฟลแหละที่มันตกรอบเพราะว่าโอ้โหสามมาถึงขนาดนี้แล้วแล้วสองประตูที่เสียนะคือดวงซวยชิบหายลูกแรกใครแอสซิสต์ใครแอสซิสต์มันเป็นเตะมุมมาใช่ไหมนาโชมอนเรอัลมงไปโดนหัวมากอสอลอนโซไม่พอครับแม่งแคนนอนไปโดนหัวอันโตนิโอลูดิเกอร์แล้วก็เปลี่ยนทางเข้าคือวิถีบอลเป็นอย่างนี้นะมงไปทางนี้ปุ๊บกระดอนปุ๊บแล้วก็เข้าอย่างนี้ปุ๊บคือมันคนละมิดคนละมุมกันเลยนะเออกระดอนแบบ3ชิงลูกที่2ประตูที่ทำให้ทีมแพ้แม่งก็แฉลบอีกครับเปิดเข้ามาแฉลบขาลูดิเกอร์คนเดิมเสร็จกรานิชาฆ่าก็สวยไป2ลูกที่โดนแต่ว่ามันก็ต้องให้เครดิตอาร์เซนอลด้วยเขาเล่นดีเขาก็ดีเออเหนียวข้างหลังมีถ้วยนะผมให้คุณตอบใจถ้วยอะไรครับนี่ไงถ้วยเนี่ยข้างหลังแชมป์ทรูว่าอย่างเงี้ยเนี่ยนี่คุณเริ่มแล้วนะไม่ผมไม่ได้เริ่มอะไรเลยใครเข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับก็อาร์เซนอล 2-1 2-1 เชลซีนะครับผล2นัดแน่นอนนัดแรกเสมอมา 0-0 ครับอาร์เซนอลไปเจอแมนซิตี้วันที่25กุมภาพันธ์มีอะไรอยากจะพูดถึงอาร์เซนอลมั้ยเจอแมนซิตี้ผมว่าบอลนัดเดียวอะไรก็เกิดขึ้นได้ แต่ไม่แน่นะคือเขาเก่งบอลถ้วยไงใช่อะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วถ้วยนี้อาร์เซนอลยังไม่เคยได้สัมผัสผมว่าเขาน่าจะมีแรงจูงใจที่ดีแล้วเมื่อวานเนี่ยครับคือเราทราบกันก่อนเกมอยู่แล้วว่าคอนเต้แพ้ทางอาร์เซนอลแพ้หลัง3ของอาร์เซนอลเออ6นัดหลังสุดรวมนัดนี้นะไม่ชนะไม่ชนะเลยช่างชอบเหลือเกินคือผมไม่ได้ดูถูกอาร์เซนอลนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นก่อนนั้นเนี้ยหูเจออาร์เซนอลนี่หวานคือแบบปกติเจออาร์เซนอลเนี่ยอาร์เซนอลจะเล่นดีกว่าเชลซีแต่มักแพ้เรื่องความคมแล้วก็ความดุดันแต่คราวนี้6นัดแล้วอะที่อาร์เซนอลมันเริ่มแป่งๆแล้วมันทำแม่งทำแม่งมากคือตอนแรกหลายคนอาจจะไม่เชื่อครับไม่เชื่อเรื่องของแบบโอ้โหแบบแพ้ทางกันหรือเปล่าอะไรอย่างงี้แต่ตอนนี้เริ่มคิดแล้วมันชัดเจนมากแล้วว่าแพ้ทางแล้วเมื่อวานนะครับอาร์เซนอลเล่น3แผนครับคือแบบโอ้โหผมชมอาร์เซนอลเวนเกอร์มากคือเริ่มเกมมาเล่น 4-3-3 7นาทีเจอเชลซีนำครับเพราะว่าอัดเซนเตอร์มาแค่2ก็คือมูซาฟี่กับกอเซียลนี่ใช่มั้ยพอโดนนำปุ๊บปรับมาเล่นหลัง3เลยเล่นเป็น 3-5-1-1เอาโอซิลยืนด้านหลังลากาเซตแล้วพอตีเสมอได้ครึ่งหลังเล่นแบบ2 5 2 1คือแบบเซ็นเตอร์2ตัวงงมั้ยข้างหลังเลยเอองงต่ำสุดเวลาเล่นเกมรุกกับเป็น2 5 2 1คู่เซ็นเตอร์เหมือนเดิมแล้วกองกลาง3ตัวมีชาค่าวิลเชียเอลนีนี่คือไกลๆว่าจะเป็นตัวตัดเกม3ตัวเลยเออยืนอัดกันไปตรงกลางนั่นแหละนี่คือเกมรุกนะแต่เกมรับเอลดีพีจะถอยลงเป็น1เป็น3เลยครับปรับระบบเป็นเหมือนกับเป็น3หลัง3แล้วเกมรุกเป็นหลัง2แต่เกมรับเป็นหลัง3เอลดีพีเล่นเหมือนเป็นลิเบโร่คือเกมรับวิ่งตามอาซาเลยเกมรุกเติมขึ้นมาช่วยพวกชาค่าพวกวิลเชียแล้วเมื่อวานทำได้ดีนะดีแบบผมตกใจมากเฮ้ยเอลดีพีเมื่อวานเล่นท็อปฟอร์มมากเลยเล่นดีมากนะครับก็มีหลังเกมมาฝากกันครับฝ่ายผู้ชนะก่อนอาร์เซนอลเขาบอกว่าช่วงครึ่งแรกทีมของเขาเนี่ยเล่นแบบกลัวเชลซีมากเกินไปใช่ก็โดนนำตั้งแต่7นาทีครับเอเดนอาซาร์โดนนำก่อนดีที่ว่ามาตีเสมอเร็วตีเสมอเร็วมากคือถ้าไม่ตีเสมอได้ภายในนาทีที่20เนี่ยผมว่าโอ้โหอาจจะเหนื่อยแล้วอาจจะเหนื่อยนะครับคุณเวนเกอร์บอกว่านี่แหละเขาบอกว่าในช่วงครึ่งหลังเนี่ยทีมก็เล่นได้ดีขึ้นแล้วก็คุมสถานการณ์ได้เขามีความสุขนะที่ผ่านเข้ามาถึงในรอบชิงได้นะครับโดยที่ผ่านมาเนี่ยเคยเล่นที่เวมบลีย์มาแล้วนะครับแล้วก็ดีใจมากที่ได้กลับไปที่นั่นอีกครั้งนึงใช่ครับส่วนคอนเต้เขาก็บอกว่าทีมโชคร้ายด้วยครับ2ประตูเนี่ยมันมาจากลูกแฉลบหมดเลยแล้วก็พูดถึงอาการบาดเจ็บวิลเลียนบอกว่าเจ็บไม่หนักวิลเลียนเจ็บเนี่ยเป็นหนึ่งในจุดเปลี่ยนสำคัญเกมนี้นะเล่นดีนะคือตอนแรกเริ่มเกมมาใช่ไหมเล่นแบบแก๊ง3จิ๋วอาซาเปโดรวิลเลียนทำชิ่งกันเร็วปั่นป่วนแนวรับอาร์เซนอลได้พอวิลเลียนออกไปสปีดบอลมันหายไปแล้ว
การทำชิ่งอะไรต่างๆความแม่นยำมันน้อยลงคือรอสบาร์คลีย์ลงมาเราก็ต้องยอมรับก่อนว่าเขาร่างกายยังไม่ฟิตเขาจะให้เล่นแบบเข้าขากับเพื่อนร่วมทีมทันทีเนี่ยมันไม่ได้แล้วดังนั้นการที่วิลเลียนเจ็บจนเปลี่ยนออกไปเนี่ยส่งผลต่อเชลซีมากๆในเรื่องของเกมรุกเมื่อวานนะครับไม่เป็นไรไปสู้กันต่อครับนะครับเชลซีก็มีหนทางอาร์เซนอลก็ไปลุ้นกับแมนซิตี้ดูก็นะครับนะดูซิว่าใครจะได้แชมป์คือเขาบอกว่าแบบเนี้ยวัฏจักรของเวนเกอร์ครับพอถึงจุดต่ำสุดโดนแฟนบอลออกมาขับไล่ครับมันจะมีเหตุการณ์แบบเนี้ยเหตุการณ์ที่ทำให้เก้าอี้ของเขากลับมาแข็งแกร่งอีกครั้งหนึ่งกลับมามั่นคงเออคือจะมีแชมป์คือซีซั่นก่อนก็เป็น FA Cup ใช่ไหมครับซีซั่นนี้อาจจะเป็นนี่แหละเออลีกคัพนี่แหละอาจจะได้คุมทีมต่อแล้วถ้าเป็นการชนะแมนซิตี้ในรอบชิงมันแสดงเห็นว่าก็ไม่ได้แย่ไม่ได้แย่เออก็ชนะทีมจากฝูงพรีเมียร์ลีกได้ได้แชมป์ฟุตบอลถ้วยใช่ๆโอ้ถ้าเกิดอาร์เซนอลได้แชมป์นี้นะครับเวนเกอร์อาจจะได้คุมต่อก็ได้คือโอเคแหละครับว่าฟุตบอลลีกครับมันเป็นโทฟี่เล็กสุดแล้วครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยฟุตบอลพรีเมียร์ลีกมันไม่ได้ลุ้นแชมป์แค่ 2-3 ทีมนะมันลุ้นแชมป์กัน6ทีมใช่ดังนั้นแต่ละทีมเนี่ยมันต้องมีการบลัฟมีการค้นขอดกันเพราะฉะนั้นผมว่าแต่ละทีมเนี่ยอย่างน้อยๆปีนึงถ้วยอะไรก็ได้ติดมือสักถ้วยนึงพอให้มันยกระดับทีมได้พอให้มันบอกได้ว่าเอ้ยกูไม่ใช่แชมป์ว่าวนะอะไรแบบเนี้ยนะแฟนเชลซีที่ดูอยู่แสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยบอกว่าเกมเมื่อคืน มีจุดบกพร่องตรงไหนที่ต้องแก้ไขถูกไหมได้นะให้แฟนเพจเราแสดงความคิดเห็นเข้ามาหน่อยเพราะว่าแฟนเชลซีเนี่ยผมว่าค่อนข้างเยอะพอสมควรเลยแหละนะตามมาจากเพจคุณปีเตอร์โบนนี่แหละเขาเห็นของผมนะผมว่าเกมเมื่อคืนน่ะโทษอะไรคอนเต้ได้ไม่ค่อยมากอาจจะมีเล็กๆน้อยๆเช่นเอาบาชิโอยี่ลงมาแต่เอาเปโดออกคือเปลี่ยนตัวรุกลงมาแทนตัวรุกเกมไม่ได้บุกมากขึ้นแต่มันเป็นเรื่องเล็กน้อยยังไม่อยากบ่นที่บ่นก็คือฟุตบอลเนี่ยนัดนี้โทษดวงได้แต่รอบรองชนะเลิศที่มันแข่ง2นัดแบบนี้ครับถ้านัดแรกไม่ดีคุณก็ต้องรับผิดชอบจากเกมแรกด้วยซึ่งเกมแรกอาร์เซนอลอาร์เซนเวนเกอร์โดนแบน5คุมทีมข้างสนามครับโอซิลเจ็บซานเชสสำรองกองหลังอาร์เซนอลพิการเล่นที่สแตมฟอร์ดบริดจ์เชลซีองค์ประกอบเหนือกว่าทุกอย่างแต่คอนเต้ไม่ฆ่าอาร์เซนอลเองแล้วก็ต้องมาช้ำแบบนี้แหละนี่ก็มีแสดงความคิดเห็นเข้ามาพอสมควรสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีมาดริดแพ้อีกแล้วเมื่อคืนเดี๋ยวมีเรื่องนี้มาฝากด้วย อนาคตของซีดานตอนนี้เขาเปิดปากเองแล้วเริ่มแบบสั่นคลอนแล้วครับนะครับเชโก้เดี๋ยวมีมาฝากด้วยนะครับนี่ไม่ขอพูดถึงเกมเมื่อคืนครับแต่ว่าจะพูดถึงเกมที่เล่นในบ้านแล้วก็ชนะอาร์เซนอลไม่ได้ถูกนี่นะครับจุดเปลี่ยนคือวิลเลียนเจ็บนะเห็นตอนเห็นหน้าคอนเต้รู้เลยนะครับว่าเกมเนี่ยเหมือนว่าหมดหนทางนัดนี้เนี่ยไม่เห็นการแก้เกมโดยใช้แผน 4-2-4 เลยคือคอนเต้เขาค่อนข้างจะมีอีโก้ระดับนึงว่าต่อให้เขาแก้เกมยังไงเขาก็จะเล่นกองหลัง3คนพี่กอล์ฟตัทกรครับเกมเมื่อคืนสุดยอดมากครับชนะทั้ง 3-0 ลาซิโอป่ะลาซิโอทีมปวดของพี่กอล์ฟเขาแบ็ค2ข้างสู้ไม่ได้จริงแต่ว่าไม่ใช่ว่าแบ็คเชลซีไม่ดีนะแต่ว่าอย่างวิกเตอร์โมเสสเนี่ยเหมือนเจออาร์เซนอลแล้วแพ้ทางตลอดเลยคือผมดูนะผมดูไฮไลท์หลายครั้งเขาเหมือนเป็นบ่อเลยนะคือทั้งเกมรับเลยใช่เกมอื่นเนี่ยเล่นดีเล่นดีมากเกมในลีกเนี่ยเล่นเด่นแต่พอมาเจออาร์เซนอลมันเหมือนแบบเขากลัวหรืออะไรเข้าสิงไหมแล้วคืออย่างนี้ฝันใจครับไม่ว่าจะเจอกับแบ็คคนไหนก็เล่นไม่ดีคืออย่างเล็กแรกเจอกับเมลานายดาวรุ่งก็เล่นไม่ออกใช่ไหมคราวนี้ครึ่งแรกเจอกับอเล็กซ์อีโวบี้โดนจับไปยืนวิงแบ็คซ้ายโชว์ข่าวก็เลี้ยงไม่ผ่านครึ่งหลังเป็นนาโชมอนเรอัลก็เลี้ยงไม่ผ่านคือเหมือนว่าโมเสสไม่ใช่แค่คอนเต้ที่แพ้ทางโมเสสก็แพ้ทางด้วยนะครับเขาบอกว่าเหมือนกับอาร์เซนอลเวนเกอร์จะอ่านทางแผนการเล่นของเชลซีได้หมดแหละใช่ๆเพราะว่ามักจะใช้แผนเดิมๆแต่จริงๆอาร์เซนอลก็ใช้แผนเดิมในการเจอกับเชลซีคือมันน่าสงสัยว่าเชลซีเล่นแผนนี้ก่อนด้วยซ้ำแต่พอเจอกันกลายเป็นเวนเกอร์ที่เล่นแผนตามเนี่ยทำได้ดีกว่าเชลซีคือต้องยอมรับเลยครับอาร์เซนอลเจอกับเชลซีส่วนใหญ่อาร์เซนอลมักจะเล่นได้ดีกว่าเชลซีนะครับก็ประมาณนี้ดาวิดลุยส์มีคนอยากให้โอกาสเยอะนะจริงๆเกมนี้มันเป็นฟุตบอลถ้วยครับมันก็ควรจะให้ดาวิดลุยส์เล่นบ้างแล้วไอ้นัดล่าสุดของบอลลีกอันเดรส คริสเตนเซ่นก็เจ็บด้วยตอนแรกก็นึกว่าจะได้พักอ่ะสุดท้ายก็ได้ลงแล้วก็เป็นดาวิดลุยส์สำรองอีกแล้วเอาตำแหน่งที่ต้องเสริมคุณคิดว่าตำแหน่งไหนจำเป็นที่สุดตอนนี้เลยดูจากรูปเกมเมื่อคืนแล้ว
ดูจากรูปเกมเมื่อคืนถ้าเอาต้องเสริมจริงๆนะผมว่าแค่ซีซั่นนี้ใช่ไหมผมว่ายังไม่ถึงกับต้องเสริมเกรดเบอร์คลาสมากคือเอามาเอาตอนนี้เขียนไปให้ได้ก่อนคือยังพอได้อยู่คือต้องผมว่าก่อนที่จะเสริมเนี่ยต้องกู้ความมั่นใจอาโบโรโมราต้าถ้าโมราต้าเล่นได้ดีเหมือนตอนที่ย้ายมาใหม่ๆผมว่ามันก็จะกลับมาเล่นได้ดีครับคือที่ผ่านมาคอนเต้จะบอกว่าทีมมีปัญหาเรื่องจบสกอร์ไม่เฉียบขาดนะติดตามกันครับครับนี่เป็นผลเมื่อคืนส่วนบาร์เซโลนานี่เป็นในเมื่อวานนี้ผมดูไลฟ์สดของเพจสโมสรของบาร์ซ่าตอนที่อัมลามาสเคราโนคุณดูเยอะมากโอ้ผมนั่งดูนี่ผมดูอยู่ประมาณเกือบชั่วโมงอ่ะนั่งดูเนี่ยคือฟังไม่ออกหรอกพูดสเปนกันแต่คือมีคนที่เขาซับภาษาอังกฤษก็พอจะฟังได้บ้างจับความได้แต่ว่าบทสัมภาษณ์ของพวกเมสซี่บุสเกสรากิติชเนี่ยเป็นสเปนหมดเลยครับผมไม่สามารถที่จะเอาทุกคำพูดมาได้แต่ว่าทุกคนเนี่ยใจความเดียวกันก็คือขอบคุณทุกอย่างที่มาสเคราโน่ทำให้กับบาร์ซ่านะครับตั้งแต่ปีที่ย้ายมาเลยเขาเล่นดีมากนะครับผมว่าแรกๆมาเนี่ยเด่นมากแล้วเมื่อวานนี้มาสเคราโน่ก็โอ้โหร้องไห้น้ำตานี่โอ้โหแล้วคุณร้องไห้ไหมผมน้ำตาซึมๆแสดงว่ากำลังหันหัวหอมรอตั้งนานรอตั้งนานก็ไปเหอเป่ยไชน่าฟอร์จูนมาสเคราโน่ไปในอยู่ชนิดซุปเปอร์ลีกจีนนะครับเรียบร้อยแล้วก็เบอร์14ครับว่างนะครับก็ประกาศทันทีเลยนะให้กับฟิลิเป้คูตินโญเอาเบอร์นี้ไปนะเบอร์14ก็มีใครล่ะโรฮันคราฟทีเรองลีครับมีเกลาร์ดโลเปสนะครับมีหลายคนมีไม่กี่คนขออภัย7คน7คนเป็นคนที่7นะครับคูตินโญเป็นคนที่7ที่ได้ใส่เสื้อเบอร์14ใช่แล้วก็เป็นครั้งแรกที่คูตี้ได้ใส่เสื้อเบอร์7ในอาชีพด้วยนี่นะครับก็คือเขาบอกว่าพอเป็นอย่างนี้เนี่ยคูตี้ได้เบอร์14ครับเบอร์7ของอาดาตูรานมันหายไปไหนวะคราวนี้หายไปไหนเบอร์7เนี่ยถามว่าเป็นเบอร์สำคัญไหมแต่ละสโมสรสำคัญสำคัญอยู่แล้วสำคัญมากเลยล่ะสำคัญมากนะครับเป็นเบอร์ที่ทรงอิทธิพลแมนยูไงแมนยูนี่ให้อเล็กซิสซานเชสไปใช่เบอร์7ของเชลซีถึงแม้มันจะไม่ใช่ตัวรุกแต่กองเต้ก็เป็นเอสของทีมใช่นะครับนี่แหละเขาบอกว่าอ้าวเบอร์7เนี่ยเว้นไว้ให้ใครครับก็เชื่อมโยงไปที่องตัวกิสมันมันลงล็อกเลยนะ คือเราลองคิดนะครับถามว่าเอาถามขวัญใจถ้าขวัญใจเป็นนักฟุตบอลนะแล้วถ้าเกิดเล่นตัวรุกเหมือนคูตินโญอยากใส่เบอร์7หรือ14พอกันถ้าผมเป็นคูตินโญ่หรือว่าถ้าผมเป็นถ้าเกิดถ้าเกิดขวัญเป็นตัวตัวเองอะผมแน่นอนผมเลือกเบอร์7อยู่แล้วเออคือผมรู้ว่าเบอร์7เนี่ยมันมีความสำคัญขนาดไหนนะครับแล้วถ้าเอาจริงนะสโมสรระดับซูเปอร์สตาร์เยอะภายในทีมเนี่ยหลายคนเลยแล้วเขาให้เบอร์สำคัญกับเราเนี่ยอยากได้อยู่แล้วผมก็ต้องแบบโอ้โหมีใจมากแต่เนี่ยเออคูตี้เอาเบอร์14คูตี้เลือกที่จะเอาเบอร์14แล้วผมว่าคงคุยกับสโมสรแล้วเออดังนั้นเนี่ยเขาตกลงอะไรกันอะเบอร์7มันต้องมีบิ๊กเนมมาสักคนซัมเมอร์เนี้ยผมว่านะเออนี่แหละก็เชื่อมไปที่องค์กรกิสมันแล้วผมว่ามีโอกาสด้วยครับเพราะว่าตอนนี้สื่อหลายๆสำนักนะก็เริ่มแบบเล่นข่าวนี้กันแล้วนะครับพอมันแหว่งเบอร์7เอาไว้เนี่ยครับเพราะว่าอาราตูแลนเนี่ยยืมตัวแต่เป็นสัญญายืมตัว2ปีครึ่งอ่ะเออแล้วนักเตะระดับ30แล้วอ่ะยืมตัว2ปีนี่คือไม่กลับมาแล้ว ไม่ได้กลับมาแล้ว เออนะครับแน่นอนว่ามันยังเหลือเบอร์7ไว้แล้วผมว่ากิสมันถ้ามาจริงๆนี่ลงล็อกเลยคือก่อนหน้านี้บาร์ซ่าปฏิเสธข่าวว่าอักรีแล้วแต่เขาไม่ได้บอกว่าไม่ได้สนใจใช่ถูกไหมผมว่าก็คงจะสนใจแหละแต่ว่าก็ต้องแข่งกับหลายทีมแข่งกับแมนยูแข่งกับเรอัลมาดริดแข่งกับเปย์เชอะไรพวกนี้แต่เทียบจากข่าวพักหลังมาเนี่ยครับบาร์ซ่าภาษีดีที่สุดเลยนะสำหรับกริสมันเนี่ยใช่แต่คือจริงๆมันเป็นแบบนี้นะครับตอนที่อุสมานเดมเบเล่ย้ายเข้ามาตอนที่จำเสื้อที่ผมสกินคูตินโญได้ไหมเบอร์11ใช่ไหมเบอร์11คือผมคิดว่าเดมเบเล่เนี่ยจะมาใส่เบอร์7ครับแทนตูรานเพราะว่าตูรานเนี่ยผมเชื่อว่าย้ายแน่นอนใส่เบอร์7แล้วเบอร์11เนี่ยเป็นคูตินโญ่นะครับเพราะว่าไม่ได้คิดถึงว่าจะได้ศูนย์หน้ามาเพิ่มอีก1คนครับเพราะมองว่าขุมกำลังตอนนี้มันก็โอเคแล้วเออแต่พอมันเว้นหมายเลข7เนี่ยผมยังเชื่อว่าน่าจะได้บิ๊กเนมผมว่าผมก็คิดว่ามีแล้วผมว่าบาร์ซ่าเนี่ยปล่อยมาสเคราโน่เป็นคนนึงแล้วใช่มั้ยอืมแล้วเขามีข่าวว่าจะปล่อยพวกนักเตะตัวสำรองอีกเพียบเลยใช่มันจะได้เงินก้อนหนึ่งมาแล้วมันอาจจะพอ
พอเพิ่มอีกนิดนึงเพื่อเอาไปโปะแล้วก็เสริมทัพตัวดีๆได้อีกสักตัวสมมติถ้าได้อองตวนกริสมันมาจะเล่นยังไงจัดทัพใช่ไหมโหยากมากเลยโหยากมากตัวรุกพักการมากอ่ะผมเอา442แล้วกันอืม442นะเอาโซเลสโอ้โหโซเลสผมให้ยืนคู่กับเมสซี่ผมขยับคูตี้ลงมาเป็นมิดฟิลด์ดีกว่าครับขยับคูตี้ลงมาเป็นเพเมเกอร์นะครับแล้วก็ซ้ายขวาเป็นกิสมันกับเดมเบเล่ครับตรงกลางเป็นคูตินโญ่กับราคิติชก็ได้นะแล้วก็แบ็คโฟเหมือนเดิมครับเออเป็นเอาคูตี้คู่บุสเกตอย่างงี้เหรอเออได้แล้วก็เป็นราคิติชครับนะครับซ้ายขวาเป็นกิสมันกับเดมเบเล่ส่วนหน้าเป็นเมสซี่กับโซเลสเออก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้แล้วคือมันทำแม่งจริงๆอ่ะคือแบบเบอร์7เบอร์ที่นักเตะตัวรุกอยากจะได้คือเชื่อไหมว่าบาร์ซ่าเนี่ยไม่เคยเว้นว่างเบอร์7เลยนะครับมีนักเตะเข้ามาสอดแทรกตลอดแล้วเนี่ยมันแปลกตรงเนี้ยเออมันน่าสนใจแล้วคือถ้าสมมติว่าคูตี้ใส่เบอร์7จบเลยครับนะคือมันเก่าจะไม่มีเชื่อมโยงแล้วจะจบแล้วเพราะว่าเบอร์14มันก็ต่อให้เป็นโยฮันคราฟแต่ว่าเขาก็ไม่ได้ใช้เบอร์นี้แบบจริงจังตอนที่เทอร์รี่องลีย้ายมาก็ไม่ได้แบบย้ายมาตอนพีคแล้วช่วงปลายเออย้ายมาตอนช่วงปลายแล้วก็ไม่ได้หมายความว่าจะสำคัญอะไรขนาดนั้นครับนะครับถ้าใส่เบอร์7นี่ก็ปิดข่าวแต่พอมันเป็นเบอร์14นี่โอ้โหมันเชื่อมโยงได้เยอะเลยแล้วผมไปดูสกู๊ปในเว็บ The Mirror ครับเขาบอกว่าไม่ใช่แค่คริสมันคนเดียวที่มีข่าวมีข่าวกับพวกเปาโลดีบาร่าใช่นี่ก็มีข่าวเหมือนกันเออผมว่าได้ซัมเมอร์นี้สักคนนึงสักหนึ่งตัวผมมองว่าบาร์เซโลน่าปล่อยให้มาดริดกดเรื่องการเป็นทีมดึงดูดซูเปอร์สตาร์มาสักพักหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเสียเนย์มาร์ไปแล้วได้เดมเบเล่ได้ต้องเข้ามาเป็นตัวจริงได้เลยเบอร์7อ่ะนะใช่นะครับไม่ได้เข้ามาแล้วแบบต้องมาลุ้นอีกว่าจะเป็นแบบสำรองหรือเปล่าผมแนะนำให้คนหนึ่งไหมเอาแกรี่เคฮิวว่ะมาใส่เบอร์7ได้กองหน้าเลยเดี๋ยวเขาก็ไปโอนโกให้อย่างนี้คูตี้ชอบเบอร์14หรือเปล่าครับก็บทสัมภาษณ์ของคูตี้เขาบอกว่าเบอร์อะไรก็ได้กับบาร์ซ่าผมว่าโยฮันครับก็มีส่วนแต่เหมือนที่เราวิเคราะห์กันอูถ้าเกิดต่อให้ชอบโยฮันครับแต่เป็นนักฟุตบอลที่ตัวเองเป็นนักเตะเชิงรุกเนี่ยอูเป็นผมก็เลือกเบอร์7นะใช่นะครับก็อาจจะพูดคุยกันแล้วครับแล้วตัวคูตินโญ่เองเอาจริงๆเขาก็ใส่มาหลายเบอร์แล้วนะมีเบอร์7ก็เคยใส่มาแล้วเบอร์10เบอร์7เบอร์10เบอร์30ครับมีหลายเบอร์อ่ะเบอร์ในเว็บบาซ่ามีขึ้นบอกอยู่คือใส่มา7เบอร์แล้วอืม7หมายเลขแล้วนะครับคือเป็นนักเตะบราซิเลียนคนแรกนะครับที่ใส่เสื้อ7เบอร์แล้วอ่ะโอ้โหโหดมากโหดมากนี่ตะกี้มีคอมเมนต์คุณแม่บอกว่าอยู่ที่โรงเรียนจ้าคุณบอกแม่นาวัดบอก4114 FIFA Online 3คือในเกม FIFA Online มันเล่นได้ไงผมจะบอกเลยว่าแผนเนี้ยไอ้4114เนี่ยใช่ป่ะกลางรับ1กลางลบ1หน้า4ใช่มั้ยแม่เป็นแผนที่ไม่มีความเสถียรไม่สมดุลเลยแต่ในเกมอ่ะมันเล่นได้แม่โคตรโหดใช่แต่ถ้ามันเล่นจริงๆเนี่ยแน่นอนว่าตรงกลางสนามเนี่ยครับมันจะยวบมันจะไม่มีตัวที่คอยขับเคลื่อนเกมเพราะว่าคุณเอาไปใส่แดนหน้าหมดแล้วแต่ถ้าเกิดซื้อมาจริงๆนะออมันก็ไม่แน่คือแม่งเล่นได้นะออบาร์ซ่าถ้าซื้อกิสมันเข้ามามาเล่นได้4-1-4-1 4-1-1-4ใช่พิติคุณอติเทพแสงออกบอกขอข่าวเชิญปรางหน่อยครับนี่ล่าสุดคุณซื้อสติกเกอร์อะไรซื้อสติกเกอร์ไลน์มาแล้ว BNK โพสต์เทสคุณชอบคนไหนแต่ผมพูดไม่ได้อ๋อโอเคผมติดตามโดยรวมใช่ไหมโอเคนี่พูดถึงฟอร์มของบาร์คลีย์เมื่อคืนหน่อยเล่นไม่ค่อยดีครับเมื่อคืนแต่ผมไม่บ่นอะไรอยู่แล้วเพราะว่าคอนเต้ก็ให้สัมภาษณ์ว่าเขาไม่ได้เล่นมา7เดือนแฟนบอลต้องอดทนกับฟอร์มการเล่นของรอสบาร์คลีย์หน่อยว่ามันคงไม่ใช่ลงปุ๊บแล้วปังทันทีต้องให้เวลาเขาฟื้นฟูความฟิตแล้วก็ทำความเข้าใจแล้วก็เข้าขายเพื่อร่วมทีมให้มากกว่านี้ครับนี่เบอร์7เก็บไว้ให้โมซาร่าหรือเปล่าครับผมว่ามาดริดหรือเปล่าถ้าเกิดเขาจะเอานะไปมาดริดดีกว่าเออนี่บากาโยโก้อย่างเทพเลยครับเมื่อคืนเล่นดี2นัดแล้วที่เล่นแล้วแบบเออคือไอ้นัดเจอไบรตันยังเล่นแบบความชั่วไม่มีความดีไม่ปรากฏแต่เมื่อคืนอุ้ยฟอร์มโดยรวมเผลอๆเด่นกว่ากองเต้นนิดๆด้วยซ้ำไปเล่นดีพอเป็น 3-4-3 แล้วบากาโยโก้เล่นดีอ่ะฝากเพจคุณหน่อยมีคุณสิริพงษ์นี่ถามมาหลายคอมเมนต์แล้วอ๋อเซิร์ชปีเตอร์โบสเจอเลยครับปีเตอร์โบส PRBOAT เจอเลยครับของผมนี่อนาคตกำลังจะมาใช่ไหมอ่ะถ้าเกิดตั้งชื่อว่าอะไรขวัญใจลามาเซียเชียบาร์ซ่าเฮ้ยขวัญใจลามาเซียขวัญใจลามาเซียเชียลิเวอร์พูลไหมขวัญใจลามาเซียเชียบาร์ซ่าด่าลิเวอร์พูลอ้าวดูถูกเชลซีอ๋อเราเล่น
ต่อเล่นไม่เอาเครื่องหมายโกรธมาเต็มไม่เอาเล่นมาอะไรเครื่องหมายผู้เล่นผู้เล่นเออเดี๋ยวอนาคตเกมแฟนตาซีเล่นที่ไหนครับอยากเล่นบ้างมันมีเว็บไซต์เข้าไปเสิร์ชหาว่าพรีเมียร์ลีกแฟนตาซีพรีเมียร์ลีกนะครับแล้วก็เข้าไปจับทีมซีซั่นนี้อย่าเพิ่งเล่นเดี๋ยวไว้รอซีซั่นหน้าเลยครับนะครับเข้าไปจับทีมรอไว้ก่อนนะครับคือหมายกดผมพูดเล่นๆพูดเล่นใครจะไปตั้งแบบนั้นตั้งไม่ได้ไม่ใครตั้งหรอกอยู่แล้วโดนถล่มเบอร์7อาจจะเป็นป๊อกบาโอ้โหผมว่าไม่บาซ่าไม่เอาไม่ใช่ป๊อกบาไม่เก่งแต่ว่ามันไม่ลงสเปคอ่ะไม่ขาดตำแหน่งนี้ด้วยนะใช่ใช่เออนี่เมื่อคืนอาซาพิสูจน์แล้วครับว่าหน้าเป้าได้ก็ได้แต่ก็ต้องมีคู่ขาที่ดีครับพอวิลเลียมเจ็บไปชัดเจนเลยครับผมเออนะมาดริดเล่นไล่โค้ชหรือเปล่ามีข่าวนี่มีข่าวของมาดริดต่อพอดีเลยเออไปเลยซีดานเขาเปิดปากแล้วครับครับเขายอมรับว่าเขาอาจจะโดนไล่ออกแต่เมื่อไหร่รู้ไหมครับครับเขาบอกตอนนี้ยังเชื่อนะว่าได้คุมต่อแต่ถ้าเกิดมาดริดผ่านเปอเชในยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกไม่ได้ครับเขามั่นใจเลยเขาโดนไล่ออกแน่นอนแล้วแม่งเป็นงานยากมากด้วยเปอเชคือคุณดูฟอร์มจากมาดริดไปเทียบกับเปเชครับณเวลานี้เนี่ยผมว่าสู้ไม่ได้เอาตรงๆนะไม่ได้ดูถูกว่าเป็นแฟนบาร์ซ่าแล้วก็ไปดูถูกมาดริดไม่ใช่ดูภาพรวมดูฟอร์มโดยรวมทั้งหมดผมว่าสู้ยากมากถ้ายังเป็นแบบนี้อยู่ถ้ายังเป็นแบบนี้ถ้ายังไม่ฟื้นนะโหนี่วันที่เท่าไหร่แล้วขวัญใจวันนี้26ใช่ไหมเหลือเวลาแค่10กว่าวันเองไงครับก็จะแข่งกันแล้วอะแล้วภาพรวมฟอร์มเปเชเขาดีกว่าเยอะมากเลยแต่ว่าในเกมกับลียงแพ้เจอฟิสเดอร์ปายเข้าไปฟิสเดอร์ปายแต่ไม่แน่จำเกมก่อนนั้นไหมที่ถล่มยับเลยอ่ะเนมาเป็นไงล่ะ4ลูกที่โดนโหดด้วยนี่เกมนั้นนะครับก็อย่างที่ซีดานพูดนี่แหละผมก็เชื่อแบบนี้เพราะว่ามัน19แต้มจากบาร์ซ่าตามหลังคือคุณไม่ต้องไปดูกับทีมอื่นนะครับคือคุณอาจจะมองว่าต่อให้เป็น19แต้มแต่ก็ยังติดท็อปไฟครับของตารางคะแนนอยู่แต่ระดับมาดริดท็อปไฟไม่ได้ครับต้องเป็นอันดับ1 2หรือไม่ก็3 3นี่แย่เลยนี่คือแย่ที่สุดแล้วนะครับตอนนี้อยู่อันดับ4ครับแล้วโอกาสที่จะพลาดโควต้ายูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกยังมีอยู่ด้วยมีตอนนี้คือพรีเมียร์ลีกว่าขาดลอยแล้วลาลีก้าสเปนลีกที่ไม่ควรจะขาดลอยระหว่าง2ทีมเลยกับกลายเป็นขาดลอยมากขนาดนี้แล้วเมื่อคืนโกบาเดเรครับแพ้ในกาเนสตกรอบโอ้โหคือฟอร์มเข็นไม่ขึ้นนัดแรกบุกชนะมาก่อน 1-0 ครับเมื่อวานแพ้คาบ้านคาซานเตียโกเบนาเบลโอ้โห 1-2 ครับโอ้โหคือมันฟอร์มตกแล้วตกน่ากลัวมากสำหรับซีดานนะคือคนที่แบบเครียดที่สุดตอนนี้ก็คือแน่นอนเป็นเปเรสเพราะว่าเขาเป็นหัวเรือใหญ่ในการดันซีดานขึ้นมาครับขึ้นมาคุมทีมคือแน่นอนฤดูกาลที่แล้วหลายคนจำภาพมาดริดในการคว้าแชมป์เกือบทุกแชมป์มาครองได้หมดนะครับยกเว้นบอลถ้วยรายการเดียวที่เป็นของบาร์ซ่านะครับก็คือของปาเดเลใช่นะครับแต่ที่เหลือกวาดหมดกวาดหมดทุกอย่างคือถามผมนะว่าซีดานเก่งไหมซีดานเก่งครับครับคือคุณได้แชมป์ยุโรป2สมัยติดอ่ะมันเก่งอยู่แล้วอ่ะและแชมป์ลีกก็ได้แต่ผมว่าจุดนึงที่จะเป็นการพิสูจน์ซีดานก็คือเขามาคุมทีมแล้วเขาฝีมือดีแล้วก็เจอกับเส้นทางที่ดีแต่นี่น่าจะเป็นครั้งแรกที่ซีดานเจอกับวิกฤตภายในทีมเจอความกดดันแบบนี้นะต้องรับมือแล้วเหมือนก็ต้องยอมรับครับว่าซีดานเขาอายุงานของโค้ชยังน้อยใช่เจอแบบนี้มันอาจจะมีเป๋กันได้แม้ว่าศักยภาพของซีดานเขาจะสูงมากก็ตามแล้วผมเชื่อนะถ้าซีดานพาทีมผ่านวิกฤตนี้ไปได้สมมติเอาตัวรอดแชมป์ไม่โดนปลดไม่โดนปลดได้แชมป์สัก1แชมป์มีฟุตบอลทั่วอยู่ใช่ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกถ้าเขาเอาตัวรอบผ่านซีซั่นนี้ไปได้ผมว่าเขาจะเก่งได้มากกว่านี้เยอะๆเลยแต่จุดที่ซีดานพลาดครับพลาดแบบมหันต์เลยคือช่วงซัมเมอร์ที่ผ่านมาครับเขาไม่เสริมสตาร์ดังเข้าทีมแล้วปล่อยตัวสำรองเก่งๆไปพี่แล้วปล่อยตัวที่เป็นแบบแบ็คอัพถูกนะมาเป้เป้มีโมราต้าดานิโลโมราต้าฮาเมสโอ้โหไปหมดเลยปล่อยไปเยอะมากอ่ะแล้วไม่นึกถึงว่าโรนโดนี่30กว่าแล้วใช่เกเรตเบลมีอาการบาดเจ็บเบนเซม่าฟอร์มตกแล้วคนที่เล่นได้ตอนนี้นะที่ดีที่สุดภายในทีมเป็นโทนี่โคสที่พอจะรักษามาตรฐานใช่ไหมที่เหลือนี่โอ้โหมีข่าวกับผู้รักษาประตูครับไม่ได้มีข่าวกับศูนย์หน้าระดับซูเปอร์สตาร์ไม่ได้มีข่าวกับใครอีกล่ะหลายคนจนมามีข่าวกับโมเมซาร่าเออ
โอ้โหคือมันที่เป็นช่วงเลนที่สุดชีวิตผมว่าหลักๆเลยก็คือตัวสำรองเกรดมันต่างกับปีก่อนนั่นแหละคือแบบอย่างปีก่อนกองหน้าถ้าเบนเซม่าฝืดก็เอาโมราต้าลงมายิงแต่ปีนี้ใช้ใครโอ้โหบางทีเอาใครใช้บางทีเอาสลับเอาพวกเอาเด็กลงเอาเด็กลงเอาเบลมาเล่นบ้างเออคือแบบมันไม่ใช่ตำแหน่งธรรมชาติของเขาอ่ะแล้วคนที่ได้เครดิตมากที่สุดในการเป็นผู้จัดการทีมของซีดานอย่างอาเซซิโอซีซั่นนี้ก็ไปนะครับเหมือนกับเขาเป็นคนที่เล่นดีต่อเมื่อภาพรวมของทีมดีคือมันต้องช่วยกันพยุงใช่พอต้องแบกทีมหรือว่าต้องเป็นคนที่เป็นคีย์แมนสำคัญเนี่ยทำไม่ได้นะครับจุดนี้นี่คือก็ต้องตำหนิบอร์ดแล้วก็ต้องตำหนิซีดานด้วยแฟนเพจบอกว่าโมดริชก็เล่นดีคาเซมิโร่ก็เล่นดีอย่างมั่วคือเราไม่ได้มั่วครับคือเราคนที่คงเส้นคงวาคนที่มาตรฐานระดับตัวเองเนี่ยดีที่สุดคือเราไม่ได้บอกว่าลูก้าโมดริชเล่นไม่ดีใช่แต่ว่าโมดริชนะครับอายุมากกว่าเดิมเยอะแล้วคือตอนนี้ยังอาจจะเล่นดีอยู่แต่ถ้าเกิดเทียบกับมาตรฐานช่วงที่เขาพีคเนี่ยเขาดีกว่านี้เยอะมากเลยใช่ใช่แล้วกาเซมิโร่เนี่ยโหปีก่อนผมว่าเขาเล่นได้ท็อปฟอร์มมากท็อปฟอร์มคือปีนี้ท็อปดรอปลงมาท็อปจนมีข่าวกับหลายสโมสรนะพอดรอปลงมาเนี่ยคนที่ดีที่สุดตอนนี้นะที่มาตรฐานดีที่สุดก็อย่างที่บอกเป็นโทนี่โคสคือเขาก็ยังทรงตัวส่วนหลายคนในฟอร์มตกแล้วผมสังเกตนะครับกองหลังเนี่ยสลับกันเจ็บหลายคนมากเดี๋ยวกาบาคาวเจ็บเดี๋ยวมาเซโลเจ็บเดี๋ยวรามอสจะวารานเจ็บคือพอเจ็บๆบ่อยๆแบบนี้โอ้โหมันเสียหายเหมือนกันมีความคิดเห็นผมเลื่อนผ่านไปแล้วครับเขาบอกว่าสนใจไหมสลับขั้วเลยซีดานกับคอนเต้เป็นช้อยที่แบบต้องคิดหน่อยครับต้องคิดหนักหน่อยแต่ผมเลือกคอนเต้นะคอนเต้ประสบการณ์มากกว่าคือใช่แล้วอีกอย่างนึงผมบ่นคอนเต้บ่อยบ่นหนักด้วยพักหลังแต่ว่าถามว่าผมอยากให้เขาออกไหมไม่คือแบบโค้ดฝีมือระดับนี้มันไม่ได้หาง่ายๆอย่างคอนเต้ถึงแม้ว่าปีนี้มันจะมีช่วงที่ไม่ดีบ้างแต่ว่าเทียบองค์รวมตั้งแต่ฤดูกาลก่อนครับกับตอนนี้ถึงแม้จะแชมป์พรีเมียร์ลีกไม่ได้ลุ้นอะแต่มันก็อยู่อันดับ3แชมเปี้ยนส์ลีกก็ยังอยู่ในวงโคจร FA Cup มันก็ยังอยู่ในวงโคจรผมก็เลยมองว่าคอนเต้ไม่ได้แย่มากซีซั่นนี้คือการเป็นแชมป์แล้วซีซั่นต่อมาซีซั่นที่มาในฐานะทีมป้องกันแชมป์เนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วอ่านคอมเมนต์หน่อยนะครับเปเช่กับแมนซิตี้ความเห็นส่วนตัวใครเก่งกว่ากันตอนนี้ใช่ไหมเปเช่กับแมนซิตี้ผมแมนซิตี้อ่ะผมก็แมนซิตี้คือถ้าเอาความสามารถครับของตัวที่เป็นคีย์แมนภายในทีมเปเช่ดีกว่าแต่สมดุลภายในทีมสมดุลภายในทีมแมนซิตี้ดีกว่าคือถ้าว่ากันถึง3กองหน้าเนี่ยโอ้โหมันมีเนย์มาร์ตัวชูโรงไงคือถ้าเทียบตำแหน่งผู้รักษาประตูเนี่ยเปเช่แม่งสู้ไม่ได้นะใช่ๆเอเดซอนนี่โอ้โหคือพักหลังมีหลุดบ้างแต่ว่าผู้รักษาประตูมันต้องมีพลาดบ้างอยู่แล้วองค์รวมยังดีอยู่เอเดซอนแล้วกองหลังมีข่าวจะได้อัลเมริกลาปอเต้มาอีกโอ้โหคือถ้าได้ลาปอเต้มาจริงนี่ยืนคู่กับใครสโตนใครก็ได้สโตนก็ได้โอตาเมนดี้ก็ได้เออเออคือมันได้หมดแล้วผมว่ามันเป็นข้อดีอย่างนึงคืออะไรไหมเซนเตอร์ของแมนซิตี้ตอนเนี้ยครับเป็นตัวออกบอลเท้าขวาหมดเลยแต่ลาปอเต้เท้าซ้ายจะมีแบบอะไรที่พลิกแพงหน่อยพลิกแพงหน่อยเลอร์มามันรู้ข้อตกลงกับหงแล้วจริงไหมครับเห็นข่าวนี้จากเดลี่เอ็กเพรสผมว่ายังไม่ค่อยน่าเชื่อถือมากแต่ก็ไม่ถึงขั้นเป็นไปไม่ได้นะครับนี่แปลกนะซีดานปล่อยฮาเมสทั้งที่ตัวนี้ไม่ธรรมดาคือผมเข้าใจที่ปล่อยผมเข้าใจซีดานที่ปล่อยโมราต้าปล่อยฮาเมสปล่อยดานิโดเปเป้พวกนี้ปล่อยแต่ว่าที่ผมไม่เข้าใจคืออะไรใช่ไหมครับคนที่เข้ามาแทนเนี่ยมันแทนไม่ได้เซบายอสอย่างเงี้ยเซบายอสใช่มันมาโยราอย่างเงี้ยเออมันอาจจะดูว่าเป็นแบบอนาคตไงเออเป็นแบบเพชรที่มันต้องเชียร์ในแต่มาดริดณเวลานี้ไม่มีเวลามากพอขนาดนั้นใช่ไม่มีเวลามากพอที่จะให้นักเตะเก็บเกี่ยวประสบการณ์ต้องเข้ามาแล้วมันเล่นได้เลยถูกคือผมว่าซีดานพลาดตรงนี้แหละพลาดที่แบบไม่เสริมพวกสำรองเกรดดีๆแล้วก็โอ้โหพอมันเป็นแบบนี้แล้วนักเตะมาดริดขุมกำลังเขาอายุมันแตะหลักเลข3เยอะหลายคนแล้วนะมันก็ต้องมีอาการบาดเจ็บง่ายเป็นเรื่องธรรมดาใช่เปาลินโญ่ลงตัวจริงต่อเนื่องหรือเปล่าครับลงตัวจริงตัวจริงนะครับตัวจริงต่อเนื่องเลยตอนแรกเป็นตัวสำรองนะสลับกับพวกเอเนสต้าราคิติดอะไรพวกนี้แต่หลังๆนี่แกยึดตัวจริงเลยเพราะว่าเอเนสต้าก็เริ่มแบบโรยไปแล้วเล่นดีด้วยนี่ปอริโญ่ผมว่าเขานักเตะคนนี้ครับ
เก่งไม่สุดแต่มีความพิเศษอย่างนึงคือรู้ไหมแม่งเล่นกลางรับก็เล่นดีเล่นกลางรุกก็เล่นดีเล่นบอลทูบอลก็เล่นดีคือจับเล่นบทบาทไหนก็ได้คืออาจจะไม่ได้แบบเป็นเพลย์เมคเกอร์จ๋าเหมือนอินเนสต้าไม่ได้ตัดเกมจ๋าเหมือนบูสเกตส์แต่มันทำได้หมดเลยแล้วเดี๋ยวคูตี้ได้ลงเนี่ยบอกเลยว่าคุณจะได้เห็นอเมริกาใต้คอนเนคชั่นคือไม่ได้บราซิเลียนนะเพราะว่าบราซิเลียนมีแค่3คนนะครับแต่ว่าอเมริกาใต้ซูเรสเมสซี่แล้วก็ปาลินโยคูตี้คุณจะได้เห็นเขาเล่นด้วยกันกองหลังนี่แล้วสไตล์เดียวกันเจอร์รี่มีน่ามีน่าเซเมโดอันนี้เล่นได้หมดอเมริกาใต้หมดเลยตอนนี้ครึ่งทีมแล้วนะตัวจริงเป็นอเมริกาใต้เกือบหมดเลยนะครับยังมีอิสโก้อยู่มันก็ดรอปไปเหมือนกันซีซั่นนี้อิสโก้ช่วงต้นผมว่าดีนะแต่ว่าพักหลังดูดาวนิดนึงแต่ก็ไม่ถึงกับดาวน่าเกลียดมากอิสโก้คือผมมองว่าอีเหตุผลหนึ่งคือปีนี้มาดริดเปลี่ยนแผนด้วยคือปีที่แล้วเล่น 4-3-3 กองกลางกาเซมิโร่โทนี่โครสลูก้าโมดริชกองหน้าโรนัลโดเบนซิม่าเบลแล้วมันมีช่วงที่เบลเจ็บไปแล้วอิสโก้เข้ามาแทนเล่นดีแต่ปีนี้ซีดานวางแผนให้อิสโก้เป็นตัวจริงปรับจาก 4-3-3 มาเป็น 4-3-1-2 คือเอาอิสโก้เล่นกลางลุกเลยแลนโดจากที่เป็นหน้าซ้ายหุบเข้ามาเป็นหน้าคู่เป็นเซม่าผมว่าเกมวงกว้างมาดริดหายไปผมว่านะเกมวงกว้างมันหายไปเยอะเหมือนกันซีดานมาแทนบากาโยโก้ครับ โอ้โหคือถ้าเป็นยุคที่เป็นนักเตะเนี่ยผมเอาอยู่แล้วผมจะบอกให้ตอนสิบหนีมาเทคโอเวอร์ปีแรกเคยมีข่าวนะเคยมีข่าวเหมือนกันเออเชลซีจะได้เชโก้ไหมอ่ะไปนี่เลยแล้วกันข่าวเชโก้ใช่ไหมมีคนถามมาเยอะครับคือมันเป็นข่าวที่แบบค่อนข้างจะย้อนแย้งกันคือสกายอิตาเลียเขาบอกว่าตกลงกันแล้วเชโก้ครับเรียบร้อยไม่มีปัญหาแต่ฝั่งผอ.ของโรม่าอย่างมอนชีเนี่ยที่ดึงมาจากเซบีย่านะครับเขาบอกว่าข้อเสนอได้มาจริงแต่มันยังไม่ถูกใจก็เลยปฏิเสธไปเพราะฉะนั้นถ้าเราจะอ้างอิงระหว่างสื่อกับตัวมอนชีผมว่ามองไปที่มอนชีดีกว่ามอนชีน่าจะเชื่อถือได้เพราะเขาเป็นคนวงในออกมาพูดเองใช่ใช่เออคือเราได้ยินกิตติศัพท์ของมอนชีมานานดังมากคนนี้ตั้งแต่อยู่กับทีมเก่าแล้วนะครับก็นี่แหละนะครับก็โอกาสยังมีอยู่มีสูงอยู่ไม่ได้ปิดโอกาสซะทีเดียวครับยังมีอยู่คือเขาบอกว่าเขาไม่พอใจข้อเสนอนั่นหมายความว่าถ้าคุณยื่นไปเพิ่มถูกหรือว่าไปพูดคุยกันแล้วมันลงล็อกนั่นหมายความว่าคุณก็จะได้เชโก้ใช่ใช่คือมันเป็นอย่างนี้ครับเขาบอกสาเหตุที่มัดไอ้ทางโรม่ายังไม่รับข้อเสนอตัวเชโก้ก็ยังไม่ได้เซย์เยสแบบเต็มร้อยเพราะอะไรรู้ไหมครับเดือนมีนาคมนี้เชโก้จะอายุ32ปี32ปีนะครับซึ่งนโยบายของเชลซีพวกนักเตะอายุหลักเลข3ส่วนใหญ่ให้สัญญาปีต่อปีแต่เชโก้เขาก็บอกว่าไอ้ห่าจะให้กูกลับไปเล่นอังกฤษแล้วจะให้สัญญาปีเดียวกูจะกลับดีป่าวะถูกไหมมันก็ไม่แน่นอนใช่ไหมถูกคือเกิดเล่นแล้วแม่งฟอร์มตกขึ้นมาเออมันก็ไม่ต่อสัญญาใช่เออเขาบอกว่าเชลซีอาจจะให้เป็น18เดือนมันก็ยังน้อยอยู่คือก็คือจบฤดูกาลนี้แล้วก็เหลือแค่ปีเดียวคือเอาจริงอยู่กับโรม่านี่คือมั่นคงอ่ะมั่นคงแล้วยังไงเขาก็เป็นตัวจริงอยู่แล้วถูกแต่พอย้ายไปเชลซีเอาอย่างน้อยๆเลยนะระดับเนี้ยขอ3ปีใช่จนแบบไปอยู่จนจบเลย36 35 36นี่คือช่วงปลายแล้วใช่พอถึงอายุขนาดนั้นเขาจะไปแขวนสตาร์ทที่ไหนอ่ะค่อยคิดกันอีกทีนึงถูกแล้วเนี่ยเชโก้เขามีข่าวบอกว่าเชโก้เรียกร้องออปชั่นได้2แบบนะครับออปชั่นแรกขอ2ปีค่าเหนื่อย 118,000 หรือถ้าเกิดเชลซียอมให้สัญญายาวกว่านั้นให้3ปีขอค่าเหนื่อยแค่ 84,000 คือถ้าให้สัญญายาวก็เดี๋ยวลดค่าเหนื่อยให้ผมว่าแฟร์นะผมว่าก็แฟร์ตัวแทนของนักเตะนี่เขาคิดข้อเสนอแบบนี้ผมว่าแฟร์แต่เชลซีจะยอมรับหรือเปล่าถูกและที่น่าสนใจคือคอนเต้อยากได้เองหรือเปล่าเพราะว่าผมดูบทสัมภาษณ์หลังเกมอาร์เซนอลครับสื่อมาถามคอนเต้ว่าใกล้ได้เชโก้ยังมันก็บอกว่าไม่มีข่าวให้เรื่องซื้อขายเป็นเรื่องของสโมสรแต่ก็บอกว่ามันยังพอใจกับกำลังทีมชุดนี้เพราะฉะนั้นอาจจะไม่ใช่ตัวคอนเต้ที่อยากได้คือพูดยากคือมองในมุมคอนเต้อยากได้ก็มีเพราะว่ามันมาจากเกาโชถูกไหมแต่ถ้าเกิดมองในมุมของเชลซีอยากได้มันก็มีเหมือนกันคือมันมองได้หลายแบบแล้วถ้าเกิดได้เชโก้มามันก็ช่วยเชลซีได้แต่คอนเต้ไม่รู้จะอยู่คุมยาวหรือเปล่านะนี่คอมเมนต์ของคุณสุดขอบฟ้าบอกว่าถ้าผมเป็นเชโก้นะผมไม่ย้ายอายุเยอะแล้วถ้าเล่นไม่เข้าระบบขึ้นมาเนี่ยนั่งยาวเลยถูกคือย้ายมาโอกาสนั่งสูงด้วยคือเราต้องทำความเข้าใจก่อนว่าคนที่เชลซีจะเสริมตอนเนี้ยครับข้อเสนอสำคัญที่สุดเลยคือคุณต้องยอมรับการเป็นตัวสำรองได้เป็นตัวโรเตชันให้ได้คุณต้องยอมรับได้แล้วตัวเชโก้เนี่ย
เขาเป็นตัวจริงให้โรม่า20นัดฤดูกาลนี้ยิงไป9ประตูเออฟอร์มก็ถือว่าโอเคฟอร์มดีแล้วถ้าต้องย้ายมาแล้วนั่งตลอดครับมันยอมรับไม่ได้นะถูกแล้วดูระบบการเล่นของเชลซีนะขวัญใจนะเล่นอยู่2แผนครับคือ3-4-3กับ3-5-2ไม่ว่าแผนไหนมันมีกองหน้าตัวเป้าแค่คนเดียว3-4-3ก็คนเดียว3-5-2ฮาซาร์ดจองหน้าต่ำแล้วยกเว้นคอนเต้จะเปลี่ยนแผนเล่น4-4-2หรือ3-4-1-2อันนี้น่าคู่ได้คือผมว่าคอนเต้ต้องเริ่มหาจุดเปลี่ยนแล้วนะตอนนี้ต้องมีแผนอื่นๆบ้างใช่คือต้องมีแผนอื่นคอยแบบรองรับเหตุฉุกเฉินแบบเมื่อคืนนี้บ้างครับไม่งั้นมันก็ตื้ออยู่แบบนี้เออนะครับก็แฟนๆเชลซีลองบอกหน่อยถ้าพลาดเชโก้ครับเอาใครดีปีเตอร์คราวช์เออแล้วฟิลิปเขาที่ผมเซ็งนะผมบอกเลยเอ้าไปดูโอบาเมยองหน่อยออน่าจะมีแฟนลิเวอร์พูลดูอยู่ไม่น้อยเลยทีเดียวครับอาร์เซนอลสิเอาแฟนอาร์เซนอลของอาร์เซนอลเอาแฟนลิเวอร์พูลก็ดูอยู่ไงแฟนลิเวอร์พูลก็ดูบอกว่าถ้าอาร์เซนอลไม่ได้เนี่ยกูเอานะผมจริงๆวันนี้ผมพยายามหาข่าวเปี้ยงๆของลิเวอร์พูลมาฟังแล้วแต่ว่าผมดูจากหลายๆเว็บผมเจอเปี้ยงสุดเทือนใช่ไหมครับคือลิเวอร์พูลกังวลว่าจะเสียกองหน้า2คนก็คือแดนนี่อิงส์กับสเตอริดแค่นี้ผมก็เลยแบบไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวถ้าเกิดเจอเปี้ยงๆเดี๋ยวรอติดตามชมในเพจได้คือเมื่อคืนนี้กระแสของข่าวซื้อขายมันหนักไปทางพวกครับอาร์เซนอลที่กำลังหากองหน้าเชลซีกำลังหากองหน้าแล้วก็มีเรื่องของซีดานที่โดนกดดันอย่างหนักพวกนี้มากกว่านี่นะครับก็สกายสปอร์ตโอ้โหอันนี้สัก 90% เลยนะความน่าเชื่อถือบอกว่าดอทมูลปฏิเสธข้อเสนอ50ล้านปอนด์ที่อาร์เซนอลยื่นเข้ามาขอซื้อโอบาเมยองเรียบร้อยแล้วครั้งแรกยื่นไป43ล้านปอนด์ครั้งที่2ยื่นไป50ล้านปอนด์ครับตกลงจะเอาเท่าไหร่เอ่ยโอ้โหนี่ก็เยอะนะอ๋อคือตอนแรกเลยเราคาดการไว้ผมรู้สึกว่าจะเป็น57หรือเปล่าถ้าผมจำไม่ผิดที่กับมุนตั้งใช่ไหมเออคือเมื่อวานมีข่าวว่าอาร์เซนอลเตรียมยื่น53แต่เขาบอกว่ายื่นไป50ผมว่าอาร์เซนอลถ้าเกิดอยากได้อูบาเมยองแล้วไม่ต้องใส่ชื่อรูเข้าไปในดีลเนี้ยเพิ่มอีกสัก 2-3 ล้านนะว่าต้องมีหน่อย53 54เนี่ยเพิ่มเข้าไปอีกนิดนึงขายนะครับก็เขาบอกว่ายังไม่หมดยังไม่หมดหนทางนะเพราะว่าเดี๋ยวไปยื่นข้อเสนอกันอีกครั้งนึงครับนะครับดูคูตี้ดิบาร์ซ่ายื่นตั้ง4รอบกว่าจะแบบตกลงกันได้คือมันต้องมีการเจรจาใช่ต้องมีการพูดคุยกันหน่อยนะครับก็โอ้โหผมว่าไม่พลาดผมว่าไม่พลาดเอาดีกว่าเอาจริงเหรอยื่นไปเลย55ล้านตัดหน้าเลยว่างั้นได้นะเพราะผมว่าน่าจะคุยกันง่ายอยู่คุยกันง่ายแต่เหมือนกับมีคนเคยบอกว่าคล็อปไม่อยากดึงนักเตะเก่าแต่คุณจำได้ไหมว่าตอนที่อาร์เซนอลยื่นซื้อหรือซูเรสบวกไปอันนั้นน่าเกลียดจริง1คือเอาจริงๆนะอาร์เซนอลยื่นมากกว่านั้นได้ดูซูเรสไปแล้วแต่ยื่นเพิ่มไปอีกหนึ่งบอลแล้วเรื่องนี้มันเรื่องจริงเพราะว่าซีเฟนเจอราร์ดเขียนลงในหนังสือ อันนี้เรื่องจริงคือแบบบวกไปหนึ่งปอนด์อ่ะโอ้โหคือมันคิดอะไรอยู่วะคือมันจะงกไปไหนคือผมไม่ได้ค่อนขอดเป็นอาร์เซนอลนะแต่บางทีก็ต้องยอมรับว่าอาร์เซนอลอาร์เซนเวนเกอร์เป็นกุนซือที่คิ้วเรื่องเงินมากอันนี้มีคุณอนันต์บอกว่านี่ไงดอทมุนปฏิเสธ50ล้านปอนด์ก็ยื่นเข้าไปดิ50จุด1เออยืดไปอีกสัก10รอบก็ 50.10 ปอนด์เออนี่เอ้ยมีคนเชียร์อยากให้ซื้อชิรูเข้ามาผมก็ชอบนี่เอาได้นะผมชอบแต่มันไม่มีข่าวสิประเด็นผมชอบนะผมดูพวกตำนานอาร์เซนอลหลายคนแนะนำบอกเลพาเลอร์ก็บอกคอมเมอร์ซันก็บอกว่าเอาเลยชิรูเนี่ยสูงใหญ่เปลี่ยนเกมได้นี่ไงเชลซีตัดหน้าอบามายองเลยโอ้โหยากแต่ผมว่าระดับ50ล้านในการทุ่มเดือนมกราคมอย่างที่เราพูดไปเมื่อวานโอกาสน้อยน้อยถ้าซัมเมอร์นี่เป็นไปได้ถูกแล้วเหมือนที่บอกว่าเชลซีกำลังมองหากองหน้าที่แบบไม่ได้ถึงขั้นต้องเป็นเกรด A มาเป็นตัวจริงทันทีใช่ต้องนั่งตัวสำรองได้เพราะตัวจริงเราฝากความหวังไว้ที่โมราต้าแล้วคือเหลือแค่โมราต้าเรียกความมั่นใจกลับมาลุงบ๊อบบอกว่าคาวานี่ครับก็โอเคนี่มีปัญหากันด้วยนี่มีปัญหากับเนย์มาร์ด้วยนี่แต่นี่เขาก็ไม่ยอมนั่งสำรองอยู่แล้วคือมาต้องตัวจริงแน่นอนมาคือถ้าเกิดอย่างนั้นคอนเต้ถ้าผมให้เลือกนะโมราต้าต้องสำรองดีกว่าคาวานี่มาเออถ้าว่าถึงฟอร์มแล้วก็เลยคาวานี่ฟอร์มดีกว่านะเออนะบาโลเตลลี่เนี่ยโอ้คนเชียร์เข้ามาเยอะมากติดที่ว่ามันก็ค่อยถูกกับคอนเต้ครับเออนี่นะครับอ้าวมาดูข่าวเนย์มาร์หน่อยเนย์มาร์ดีกว่าปิดท้ายเขาบอกว่าอันแฮปปี้นะไม่มีความสุขกับการอยู่ที่เปเชแล้วครับเขาบอกว่าจุดเริ่มต้นที่ทำให้ไม่มีความสุขคือเกมนัดถล่มดีชง80เนี่ยโดนแฟนบอลโหเพราะว่า
ตัวเองแฮตทริกไปแล้วแล้วเอดิสันคาวานี่จะทำสถิติยิงสูงสุดให้กับสโมสรแทนที่จะให้คาวานี่ยิงแม่งยิงเองแฟนบอลเลยโหเอาจริงๆนะถ้าผมเป็นแฟนบอลนะผมก็หงุดหงิดก็ให้เขายิงไปดิคือมึงยิงแฮตทริกแล้ววะจะมีอะไรเหนือกว่าแฮตทริกแค่นี้ก็ได้บอลกลับบ้านแล้วนี่นะครับก็เป็นจุดเปลี่ยนครับคาวานี่ก็ไม่มีคุณเห็นลูกที่เนย์มาร์เอาบอลไปตั้งตรงจุดโทษนะจะมีกล้องนึงคือกล้องถ่ายทอดสดไม่ได้เป็นอันนี้นะมันเหมือนเป็นกล้องที่แบบโพสต์อัพหน้าของเขาวันนี้เซ็งไหมโอ้โหผมรู้เลยว่าเซ็งแบบเห็นได้ชัดเลยครับคือเอาคุณอาจจะคิดว่าโอ้ก็เดี๋ยวทำสถิติด้วยการยิงจุดโทษมันไม่แบบไม่ภูมิใจ แต่ก็เอาหน่อยมันเป็นการทำลายสถิติครับว่าเป็นผมก็เซ็งเหมือนกันเซ็งโอ้โหแล้วแบบมันแล้วสังเกตนะพักหลังเนี่ยพวกแก๊งเปชเชมันอยู่ทางนี้มาถ้าส่วนใหญ่นะแบบพักหนังคาวานี่เวลาบางทียิงได้อะไรคนไม่มาเฮมาสุดๆบนตอนเวลาที่เนมามันยิงได้แล้วมันเป็นแบบนี้เป็นผมเป็นคาวานี่ผมก็เซ็งคือแบบมันจะอยากได้บอลลงดอไปถึงไหนว่าแล้วบางทีบางช็อตเกมที่ผ่านมาใช่ไหมเวลาเนมายิงได้แล้วคาวานี่รีบไปจับหัวอะไรเงี้ย ผมว่าแม่คงคิดในใจไอ้สัตว์ไอ้ช่วงหลังไม่มีแล้วนะช่วงหลังไม่มีไปดีใจด้วยกันน้อยมากก็มีลูกนึงที่เนมายิงวิ่งไปดีใจคนเดียวอ่ะหันไปหาไม่เจอเพื่อนเพื่อนไม่วิ่งตามคือบางทีการมีสตาร์อยู่ในทีมหลายคนแบบเนี้ยมันก็มีปัญหาแล้วเอาจริงๆนะครับเคสเนี้ยมันไม่ควรจะเกิดขึ้นเลยเพราะว่ามันคนละตำแหน่งกันคือคาวานี่มันตัวเป้าแต่เนมาร์มันหน้าซ้ายใช่ไหมคือถ้าเกิดเป็นเคสที่มาดริดเคยเจอก่อนอันเนี้ยซีดานกับฟิโก้อันนั้นตำแหน่งเดียวกันมีช่วงหนึ่งที่เล่นไม่ดีแล้วเขาก็แบบเขาบอกตอนนั้นคือเอาไปเรียกไปปรับความเข้าใจไปคุยกันแล้วกลับกลายเป็นเล่นโคตรดีด้วยกันได้แต่เคสเนี้ยมันกองหน้ากับหน้าซ้ายแล้วคนละตำแหน่งกันไม่น่าจะมีปัญหากันด้วยซ้ำจริงนะครับคือแต่ผมว่าเขาเปลี่ยนไปเยอะมากใครนี่ใครเนมาร์เนมาร์ตอนอยู่บาร์ซ่าไม่เคยเป็นแบบนี้ครับไม่เคยเป็นแบบนี้หรือว่าเขาอาจจะกดดันเพราะว่าอยู่ภายใต้เงาของเมสซี่มากเกินไปแต่จริงตอนอยู่บาร์ซ่าคุณก็ไม่ได้ถึงขนาดนั้นไม่ถึงขั้นเงาเขาก็เก่งของเขาอ่ะเมสซี่ก็ให้คุณทำหน้าที่สลับกันยิงจุดโทษสลับกันยิงฟรีคิกรับหน้าที่แอสซิสต์ให้ไม่ได้แบบเห็นแก่ตัวแต่พอมาอยู่เปเช่เนี่ยเหมือนกับเนมาอาจจะถ้าผมเป็นตัวเขานะครับผมอาจจะรู้สึกพาวขึ้นไงพาวขึ้นเพราะว่าผมนี่ค่าตัวกูระดับหนึ่งของโลกแพงที่สุดในโลกนะค่าเหนื่อยก็25ล้านยูโรค่าเหนื่อยกูก็แพงที่สุดในโลกนะระดับกูเนี่ยกูต้องจะต้องไปแบบเกรงใจใครหรอแต่มันไม่ใช่คือเขามีสตาร์ของเขาอยู่แล้วคือผมว่าเนมาร์เดิมพันได้สูงมากกับการที่ว่าตัวเองจะต้องได้บอลลงดอใช่แต่ถ้าเกิดมันล้มขึ้นมานะโหเจ็บหนักเลยนะไอ้เจ็บไม่เท่าไหร่คนรอซ้ำเยอะใช่ๆถูกแม่แล้วถ้ามาอยู่มาดริดเนี่ยครับคือผมก็ไม่ได้มองว่าเนมาร์จะไม่ประสบความสำเร็จกับมาดริดแต่เส้นทางคุณจะยากลำบากขึ้นครับคุณมาอยู่ในสเปน1แรงกดดัน2แฟนบอลที่มันจะแบบเกลียดชังคุณเนี่ยคือมันถึงแม้ในสเปนด้วยกันน่ะถึงแม้มันจะไม่ใช่การย้ายโดยตรงแต่มันบาซ่ากับมาดริดอ่ะใช่คือคุณต้องโดนอยู่แล้วครับคุณต้องโดนความเกลียดชังแล้วที่ผมเป็นห่วงที่สุดคือความสัมพันธ์กับทั้งเพื่อนร่วมทีมบาซ่าความสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมทีมเปเช่ครับถ้าคุณทิ้งมาแบบเนี้ยมันไม่เหลืออะไรเลยนะจริงนี่เป็นจุดสำคัญมากเอาจริงๆนะผมมองเนมาร์พลาดตั้งแต่ย้ายออกแล้วคือผมมองว่าอยู่บาร์ซ่าต่อก็ไม่ได้หมายความว่าจะคว้าบอลลงดอไม่ได้ใช่คือเมสซี่ก็30กว่าแล้วถูกไหมผมว่าเมสซี่ถ้าสัก2ปีนะ3ปีแล้วเมสซี่มันเป็นคนใจกว้างมากผมว่าถ้าเกิดแบบคุยกันดีๆอ่ะเนมาร์เดี๋ยวมึงยิงจุดโทษไปก็ได้อ่ะเดี๋ยวกูปั้นมึงเต็มที่แต่มึงอยู่ต่ออะไรอย่างงี้ใช่ตรงจุดนี้เป็นโถที่พลาดมากๆนะครับก็นี่แหละอย่างที่บอกว่าพอไม่มีความสุขมันก็มีข่าวเชื่อมโยงเชื่อมโยงตอนนี้เต็งหนึ่งก็เป็นมาดริดมาดริดใช่แล้วมันมีโอกาสด้วยนะครับที่จะย้ายแต่ก็นะดูกันยาวๆถ้าเกิดว่าจบซีซั่นพาเปเชได้แชมป์ยุโรปขึ้นมาอาทิตย์ละบ่นๆและด่ากันจบเลยใช่มันจะกลายเป็นเนมาร์โชว์เต็มที่เลยแล้วมีฟุตบอลโลกรออยู่ตามนะครับนี่ไงเชลซีก็ไปเอามาดิเอาตังจากไหนนะครับกองหน้ายังไม่มีซื้อปีเตอร์คราวช์เดี๋ยวเบรกสร้างสนามก่อนเดี๋ยวขอดึงงบสร้างสนามมาสัก200ล้านแต่จริงๆนะผันผมมองว่าเรื่องสนามไม่เกี่ยวโดยตรงไม่เกี่ยวโดยตรงแต่ก็อาจจะมีส่วนมีส่วนเล็กแต่ก็น้อยคือผมว่าจริงระดับมืออาชีพแบบเนี้ยเขาต้องแบ่งงบประมาณชัดเจนอยู่แล้วถูกอันนี้เป็นการทำสโมสรฟุตบอลครับอันนี้เป็นการสร้างสนามเขาต้องแบ่งแบบนี้นะ
ใช่อ่านคอมเมนต์หน่อยครับท้ายนะครับเริ่มตั้งแต่ไหนดีล่ะตรงนี้ก็แต่นี้อ่ะตอเรสตอเรสโอ้โหตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงแย่งตำแหน่งกับแอตเลติกเพราะว่ามีกองหน้า4คนกริสปันคอสตาตอเรสแล้วก็เควินกาไมโรบาโลเตลลี่แมงป่อง2ตัวในถ้ำปืนอ๋อมาคิตายานเหรอหรือหมายถึงลากาเซตกับโอบามายองป่ะไม่แน่ใจนะชาลีออสตินก็เอ้ยแต่ถ้าเกิดก็ได้นะเป็นตัวสำรองได้นะเชโก้และชาลีออสตินเนี่ยผมโอเคนะผมโอเคกับพวกแอชลีย์บาร์นเยอะผมไม่ชอบแอชลีย์บาร์นส์เพราะอะไรรู้ไหมเพราะแม่งเคยทำเนมันยากมาติชเกือบขาหักมันไปเล่นแรงใส่แล้วมันเป็นนักเตะที่ตุกติกมากแต่ผมก็บ่นตอนมันไม่อยู่เชลซีไงแต่ถ้าเกิดวันนึงมันใส่เสื้อเชลซีขึ้นมาผมก็คงไม่ด่านี่ไงคุณจำตอนที่ดิโก้คอสตาย้ายไปได้ไหมครับผมเคยพูดเลยว่าแฟนเชลซีจะคิดถึงเขาคอสตาใช่ไหมแล้วตอนเนี้ยมันก็เป็นแบบนั้นนะต้องคิดถึงแล้วแหละเพราะว่าคอสตามันถึงมันจะเกเรแต่มันได้ลูกดุดักมันข่มกองหลังก็ได้ใช่นี่ผมยกให้เป็นศูนย์หน้าอีกหนึ่งคนนะที่ประสบความสำเร็จกับเชลซีครับนะครับถ้าเนย์มาร์จับลูกบอลแล้วให้คาวานี่ยิงเนี่ยจะหล่อขึ้นเลยเสียต้องเห็นแค่ตัวถูกต้องใช่ใช่เนย์มาร์เป็นแบบนี้แหละกระหายการพิสูจน์ตัวเองแต่ว่าเขาก็ยอมรับฝีเท้ากันหมดแล้วแล้วก็เห็นแก่ตัวขึ้นเยอะใช่คือเราไม่กังขาในเรื่องฝีเท้าของเนย์มาร์เลยเขาเก่งมากๆครับแต่เรื่องของพฤติกรรมแล้วก็ทัศนคติเนี่ยนะคิดว่าซาเน่จะเก่งเท่าเนย์มาร์ไหมอายุเท่ากันปะพอๆกันแต่ผมว่าซาเน่เหรอถ้าเกิดถามพูดตรงๆนะผมว่าไม่ถึงไม่เท่าไม่เท่าไม่เท่าแต่ก็คนละแบบคือเนย์มาร์มันเป็นปีกตัวยิงอะถูกไหมแต่ซานเน่มันเป็นตัวที่กระชากออกข้างแล้วตบเข้ามาให้กองหน้ายิงประตูผมมองว่าเนย์มาร์เป็นเด็กเก่งแต่ทำตัวเวอร์แล้วก็อยากใหญ่เกินไปไม่งั้นคงไม่ออกจากบาร์ซ่าเพื่อมาเป็นหัวหมาดีกว่าเป็นหางเสือ จริงๆประโยคนี้ต่างชาติมีเล่นด้วยนะมีประโยคนี้เหมือนกันแปลก็ได้ประมาณนี้คือออกจากการเป็นแบบสิ่งที่ใหญ่กว่าไปอยู่กับสิ่งที่มันแบบเราไม่รู้ว่าเราจะได้เป็นแบบนั้นหรือเปล่าสำนวนสุภาษิตของอังกฤษก็มีครับตอนอยู่บาร์ซ่าน่าจะเกรงเมสซี่นะก็มีบ้างแหละเมสซี่เขาเป็นคนที่ไม่มีใครแบบไปตั้งข้อครหาอยู่แล้วอยากให้เควินเดอบอยได้บอลลงดอร์ครับไม่แน่ไม่แน่ไม่แน่เป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกก็ได้อยู่แล้วไม่น่าพลาดหรอกพาบอลพาเบลเยียมไปแบบสัก10 8ทีม4ทีมอย่างงี้ได้มั้ยแชมป์โลกก็มีโอกาสเบลเยียมที่ผ่านมาผมว่าเพราะประสบการณ์ฟุตบอลระดับสูงไม่ค่อยเยอะคือนักเตะเก่งๆเยอะแต่ว่าในนามทีมชาติเนี่ยมันยังไม่เจอความเข้มข้นเท่าไหร่แต่ที่ผ่านมามันเห็นแล้วว่าทั้งบอลโลก2014ยูโร2016เจอมาแล้วว่าคนด่าอะไรมาเยอะแล้วผมว่าคนนี้เบลเยียมจะมีประสบการณ์ขึ้นเยอะแล้วน่าจะทำผลงานได้ดีคูตี้เก่งเกินครึ่งของเนย์มาร์หรือเปล่าไม่ถึงขนาดนั้นโอ้ไม่ถึงเบียดกันไม่เยอะเนย์มาร์เลือดนิดๆนะครับนี่อาซากับเนย์มาร์ใครเก่งกว่ากันถ้าถามผมนะถ้าว่ากันถึงฝีเท้าอย่างเดียวนะผมให้เท่ากันแต่ถ้าว่ากันถึงชื่อเสียงแล้วก็การยอมรับเนย์มาร์เหนือกว่านิดนึงคือแบบเนย์มาร์เขาได้แชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกมาแล้วด้วยใช่ไหมคนก็ยอมรับแต่ว่าอาซายังเหลือฟุตบอลทั่วยุโรปที่ยังไม่ได้แต่ถ้าเกิดว่ากันถึงคุณภาพเนย์มาร์มันเหมือนที่บอกมันหนักไปทางตัวยิงใช่แต่ตัวทำสกอร์มากกว่าถูกแต่อาซาเป็นตัวทำเกมไงมันไม่ค่อยยิงเท่าไหร่ซาฮาของคริสตันพาเลทไม่มีข่าวกับเชลซีแล้วเคยมีข่าวแต่ข่าวแบบไม่จริงจังมากครับยูฟริดซาฮาซาเน่ผมว่าอาจจะเก่งแบบเบลได้ตอนอายุเท่ากันเบลเป็นตัวซวยประจำทีมเลยใช่ใช่ผมว่าถ้าเกิดเทียบกับตอนเบลอยู่มาสเปอร์ใหม่ๆอุซานี่แซงไปไกลนะครับแซงไปไกลแล้วแซงไปไกลแล้วดานิเอลเวสตัวดีหน้าตบกระโหลกก็จริงนะเอาจริงๆตัวยุเลยเนี่ยแต่ผมว่าเขาเป็นคนที่ตอนนี้นะในเปเช่ผมคิดว่าเขาเป็นคนเดียวที่พูดแล้วเนย์มาร์จะเชื่อพูดแล้วเนย์มาร์จะเกรงถูกผมคิดว่าเป็นอีกคนนึงคือเตโก้ซิวาผมว่าเนมาแม่งฟังแบบบูนาอิมเมอรี่พูดใช่ใช่นะครับอาซาได้แล้วทั่วยุโรปยูโรป้าไงอ๋อยูโรป้ามันสู้ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกไม่ได้อยากเห็นลูกเปิดคิลเลอร์พาสให้อาซาสปีดกองหลังทีมอื่นคงจะปวดหัวหน้าดูตอนนี้มีใครแบบคิลเลอร์พาสดีสุดเชลซีเชฟฟาเบริกัสแล้วสแตทฤดูกาลนี้นะเชฟฟาเบริกัสเป็นคนที่ผ่านบอลทูพาสมากสุดในพรีเมียร์ลีกแล้วนะอาซาต้องเล่นกับมาดริดครับน่าจะเข้าได้มากกว่าเชลซีผมก็ไม่เถียงนะคือเอาเลยเราพูดมาตลอดว่าบุคลิกของอาซาเ
เข้ากับมาเลย์ทุกอย่างไหมฝีเท้าขาดความเป็นสตาร์หน้าตาขายได้ขายได้ชื่อเสียงลีลาก็มีชอบเบอร์สิบโอ้โหคือมันใช่อ่ะหน้าตาหล่อด้วยอ่ะนะพวกอาซาดิบาร่าเนมาพวกนี้ผมว่าอยู่มาดริดได้หมดซาร่าก็ได้เนมามีโอกาสเล่นในพรีเมียร์ลีกไหมครับผมว่ายากว่ะคือตอนนี้เราลองลิสต์ทีมที่พอจะซื้อตัวเนมาได้แมนยูอ่ะแมนยูแมนซิตี้เชลซีล่าสุดคอนเต้บอกแล้วว่าคงสู้2ทีมนี้ไม่ได้ด้วยการทุ่มเงินนะคือมีแค่2ทีมนะแมนยูแมนซิตี้ที่แบบศักยภาพมากพอใช่จะทุ่มเงินซื้อได้แต่คือเราต้องดูด้วยว่าคุณจะไปเบียดเรื่องเงินเนี่ยกับเปเชเปเชเขาขูดคุณอยู่แล้วคือถ้าเกิดเรามองถึงสถานที่ต่อไปของเนมาร์นะหลายคนมองไปที่เรอัลมาดริดถ้าเกิดจะย้ายขึ้นมานะประมาณนี้มากกว่าแต่ผมยังเชื่อนะโอกาสในการกลับบาร์ซ่ามีก็ยังมีใช่ไหมผมไม่ปิดโอกาสเพราะว่าตอนไปเนี่ยอาจจะไม่ดีกับบอร์ดครับแต่ถ้านักเตะภายในทีมไปหัวไปคุยกับบอร์ดมันปฏิเสธไม่ได้แล้วยิ่งเป็นเมสซี่ถ้าเมสซี่เป็นแกนนำเนี่ยบอร์ดต้องเชื่อแล้วเซ็นกี่ปีนะกับ PSG 5ปี5ปียาวเลยป่านนั้นก็อายุ30 30อาจจะรอย้ายไปก็ได้นะก็นะก็มาอยู่กับเมสซี่ไม่ได้แล้วไม่ทันก็มาแทนเมสซี่ไงเป็นลุงตอนนั้นเมสซี่ก็มาแทนเมสซี่นี่นะครับผมจะได้ใครข่าวเยอะเหลือเกินตัวบราซิลเฟรดใช่ไหมคืออ๋อนัมเบอร์ซิตี้จะได้เฟรดถ้าเกิดตัวบราซิลล้วนไงเพราะว่าล้วนก็มีข่าวมีข่าวที่เมื่อวานเรามารายงานแต่ของลิเวอร์พูลผมเห็นด้วยกับพี่ยักษ์ลอยแดงเขาบอกว่าถ้าลิเวอร์พูลไม่เสียใครไปอีกนะน่าจะปิดแล้วล่ะตลาดคนนี้แต่ถ้าแดเนียลสตูริดย้ายคงต้องซื้อกองหน้าคนใหม่มาสักคนหนึ่งซึ่งลวนเนี่ยก็กองหน้าตัวต่ำใช่นะครับอนาคตต่อไปโดกับเมสซี่จะมีโอกาสเล่นในอังกฤษไหมโดมีโอกาสเมสซี่ผมปิดประตูก็ต่อสัญญาขนาดนั้นเลยปิดประตูเรียบร้อยแล้วแต่โดเนี่ยมีโอกาสก็คือทีมเก่าแมนยูถ้าเมสซี่ย้ายผมว่ากลับบ้านเกิดอาร์เจนตินาเดวิลส์โอบอยนะซาเน่กับพ่อซาเน่ใครเก่งกว่ากันครับโอ้ตอบยากเลยครับอาซาปีครับเอาโดไปเป็นหน้าเป้าก็ได้ก็ได้นี่เขาหมายถึงว่าเล่นมาเล่นนะไม่ได้มาเชลซีอันนี้ผมพูดแบบยอมรับสภาพถ้าเกิดมันย้ายขึ้นมาไงนะครับอ่ะประมาณนี้เนาะนะครับเกือบ1ชั่วโมงวันนี้โอ้โหนี่โอเคนะยอดเกือบแตะ500คือคุณเชื่อไหมครับก่อนมาไลฟ์เนี่ยผมคิดว่าวันนี้แม่งครึ่งชั่วโมงก็หมดแล้วแป๊บๆมาครึ่งชั่วโมงมีประเด็นคุยกันเรื่อยอีกหนึ่งเครดิตคือต้องยกให้แฟนเพจด้วยครับนะกับทุกคอมเมนต์ที่ถามเข้ามาไม่งั้นเราก็จะพูดกันอยู่2คนนี่แหละถูกขอบคุณทุกท่านมากนะครับครับคือไม่จำเป็นว่าคุณเป็นแฟนเชลซีมาดูไลฟ์ของคุณปีเตอร์โบสหรือว่ามาดูไลฟ์กับผมจะต้องถามคำถามเชลซีอย่างเดียวถูกจะต้องถามคำถามบาร์ซ่าอย่างเดียวตอบได้หมดเราตอบได้หมดเพราะว่าเราเสพข่าวอยู่แล้วถูกต้องนะทุกวันนี้เราอยู่กับสื่ออยู่กับข่าวเราผ่านอย่างน้อยเราต้องผ่านตาถูกอย่างน้อยเราต้องเอามาพูดได้แม้ว่าแบบบางครั้งอาจจะไม่ละเอียดมากแต่ก็ถามเข้ามาได้คุณน้องก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่ทำให้เราไลฟ์กันได้เป็นชั่วโมงแบบนี้ดูนี่สิสโลแกนเพจเรานะเรื่องบอลนอกไว้ใจเราฝากเอาไว้ด้วยวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากนะครับใครที่มาดูย้อนหลังก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับส่วนอีกหนึ่งช่องทาง YouTube เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้ขอบคุณมากวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ